ซีซั่นนี้มานูเอลนอยเออร์มีลุ้นที่จะหายเจ็บกลับมาเฝ้าสาวเพื่อลุ้นมีชื่อไปลุยยูโร2024กับเยอรมันแท้ๆแต่จู่ๆก็มีเสียงล่ำลือหนาหูว่าอาจไม่มีที่ว่างในทัพอินซีเหล็กให้กับนายประตูชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2014ผู้นี้อีกต่อไปหลังพาเยอรมันตกรอบแรกในฟุตบอลโลกที่กาตาร์นอยเออร์ก็ยังไม่ได้กลับมาลงสนามอีกเลยเขาประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสกีจนขาหักและใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายอยู่นานอย่างไรก็ตามแฟนเสือใต้ยังคงตั้งตารอการกลับมาของนายทวารวัย37ปีเพราะอย่างไรซะชื่อชั้นและมาตรฐานฝีมือที่มีติดตัวอยู่ของนอยเออร์ก็ถือเป็นนายประตูระดับแถวหน้าของเยอรมันแต่จู่ๆก็มีข่าวออกมาว่านอยเออร์อาจไม่ได้รับการเคารพในฐานะพี่ใหญ่กับทีมชาติเยอรมันเหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อล่าสุดทีมเชฟคนใหม่อย่างยูเลียนนาเกลส์มันได้ออกมายืนยันว่าจะให้อินคายกุนโดกันเป็นกัปตันทีมอินซีเล็กต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดักคอกันแต่เนิ่นๆว่าถึงนอยเออร์จะกลับมาติดธงเขาก็จะไม่ได้สวมปอกแขนกัปตันทีมอย่างแน่นอนเดิมทีเยอรมันประกาศล่วงหน้าไว้แล้วว่ายูโร2024พวกเขาจะให้แทสเตเกนเป็นมือหนึ่งมันเป็นไอเดียของฮันซี่ฟลิกกุนซือทีมชาติเยอรมันคนก่อนแต่ภายหลังจากที่ฟลิกถูกปลดออกไปความหวังที่จะได้เห็นนอยเออร์กลับมาทวงตำแหน่งมือหนึ่งในทีมชาติก็กลับมาอีกครั้งเพราะฟอร์มช่วงปีนี้ของแทสเตเกนดูไม่ค่อยดีนายประตูจากบาร์เซโลนาเสียประตูอย่างต่อเนื่องตลอด7นัดหลังสุดที่ลงรับใช้ชาติบางทีถ้านอยเออร์กลับมาแล้วฟอร์มเข้าตาแทสเตเกนก็อาจต้องกลับไปนั่งสำรองอีกครั้งแฟนเยอรมันบางส่วนเชื่อแบบนั้นทว่าความเป็นจริงนอยเออร์ยังไม่สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้เลยแถมความสัมพันธ์ของเขากับกุนซือทีมชาติเยอรมันคนปัจจุบันก็ไม่สู้ดีอีกต่างหากเมื่อซีซั่นก่อนนอยเออร์กับนาเกลส์มันเคยอยู่ใต้ชายคาของสโมสรไบเยอร์มิวนิกร่วมกันทว่านาเกลส์มันดันไม่ลงรอยกับโค้ชผู้รักษาประตูอย่างโทนี่ทาปาโลวิชซึ่งชนวนเหตุก็เกี่ยวข้องกับนอยเออร์โดยตรงโดยทาปาโลวิชถูกกล่าวหาว่านำข้อมูลในการประชุมโค้ชไปเล่าถึงหูนักเตะเสือใต้ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่านักเตะเสือใต้ที่ว่าก็คือมานูเอลนอยเออร์นี่แหละเรื่องฉาวตรงนั้นจบลงที่ทาปาโลวิชถูกไล่ออกพร้อมกับการออกมาโจมตีสโมสรต้นสังกัดของนอยเออร์ทว่าหลังจากไล่ทาปาโลวิชออกไปไม่นานนาเกลส์มันก็ถูกเสือใต้เด้งตามไปเพราะว่าโชคชะตาก็เล่นตลกให้ฮันซี่ฟิกพาเยอรมันฟอร์มลูดหนักจนทำให้นาเกลส์มันได้มารับตำแหน่งกับทีมชาติสื่อเยอรมันจึงเชื่อว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงตำแหน่งกัปตันทีมชาติเยอรมันในครั้งนี้อาจจะเป็นการเอาคืนของนาเกลส์มันก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนาเกลส์มันก็มีความชอบธรรมที่จะพูดเรื่องนี้ในฐานะทีมเชฟการสร้างความมั่นใจให้กับกุนโดกันย่อมส่งผลดีกับห้องแต่งตัวของทัพอินซีเหล็กเพราะเวลานี้เยอรมันเองก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูความมั่นใจการเติมขวัญกำลังใจให้นักเตะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญจะไปมัวเกรงใจคนอื่นที่ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ตอนไหนคงไม่ใช่ที่ท่าทีของนาเกลส์มันจึงแลดูมีความเหมาะสมและชอบธรรมส่วนประเด็นการจะกลับมาติดธงของมานูเอล นอยเออร์ก็ยังไกลตัวเกินไปลำพังจะกลับมาเฝ้าเสากับบาเยิร์นเจ้าตัวก็ยังทำไม่ได้เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้มีลุ้นว่าน่าจะกลับมาลงเล่นได้ในช่วงปีซีซั่นแต่สุดท้ายอาการบาดเจ็บก็มีอาการทรุดตัวจนทำให้กำหนดคืนสนามของนอยเออร์ต้องเลื่อนออกไปอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่านอยเออร์พึงจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเสือใต้ได้มาช่วงกลางสัปดาห์แต่ถึงจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับโทมัสชูเคิลได้ก็ยังไม่แน่อยู่ดีว่าจะทวงตำแหน่งมือหนึ่งคืนมาได้เลยหรือเปล่านั่นก็เพราะ3เกมหลังสุดในลีกบาเยิร์นชนะแบบไม่เสียประตูได้ถึง2เกมซึ่งมันเกิดขึ้นภายใต้การเฝ้าเสาของสเวนอูไลพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าเห็นใจกว่าจะฟื้นร่างกายกลับมาได้ก็เหนื่อยแล้วแต่ดูๆไปการจะกลับมาหาที่ยืนในโลกฟุตบอลของมานูเอล นอยเออร์อาจยากยิ่งกว่าแฟนๆชาวบวก10คิดว่านอยเออร์จะกลับมาได้ไหมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลย